สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตร Gundam UC Engage ในเซิร์ฟโกลบอลนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยเปิดมาได้เป็นเวลา8วันล็อกอินแล้วนะครับก็นับจากวันที่17นะ17 18 19 20 21 22 23 24ก็จะเป็น8วันนะครับตอนนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับเลเวลก็จะอยู่แถวๆประมาณ60นะครับถึงประมาณ80ก็จะมีบางคนที่หลุดไป90 90กว่าก็มีนะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำสรุปนิดนึงนะครับว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างในเกมนะครับเผื่อใครตกหล่นตรงไหนไปจะได้เก็บงานให้ถูกนะครับอ่ะก็สำหรับการเล่นเกมนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เราต้องทำหลายอย่างนะครับในวันนึงนะเพื่อให้ ID ของเราพัฒนาแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะตามผู้เล่นคนอื่นเขาไม่ทันนะครับเนี่ยอย่างดูในลิสต์เฟนนะลองดูว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยบางคนก็ขึ้นไปแบบเลเวลจะ80แล้วก็มีนะครับคือโหดๆกันมากเลยขอดูแรงค์หน่อยเนี่ย80ก็มี79 75นะครับ74 72เต็มเลยของเราเพิ่งจะ73ไปเมื่อเช้านี้เองนะครับก็ถือว่ายังเกาะกลุ่มยังเหนียวแน่นยังไม่ให้เขาทิ้งไปไหนนะอ่ะก็พอเริ่มต้นเข้ามานะครับวันหนึ่งเนี่ยผมทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยพอเข้ามาแล้วก็รับพวกแอคชิพเมนต์แล้วก็กิฟต์รางวัลก่อนนะมันจะมีค่าพลังงานนะครับแล้วเราก็ไปที่ช็อปนะครับเราก็ต้องซื้อพลังงานเพิ่มก่อนนะพลังงานจะซื้อได้2ที่นะครับก็คือตรงร้านเหรียญนะครับตรงนี้คอยนะครับตรงนี้ซื้อได้5ครั้งนะจะได้พลังงาน500นะครับแล้วก็ไปที่ร้านเฟรนนะครับตรงนี้จะซื้อได้5ครั้งเหมือนกันนะครับครั้งละ4เหรียญเฟรนครั้งนึงได้20พลังงาน5ครั้งก็เป็น100พลังงานนะครับก็เท่ากับว่าเราจะได้พลังงาน600นะครับพอเราได้พลังงานมาแล้วอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือการไปฟาร์มนะครับฟาร์มเศษหุ่นก่อนเลย นะเพราะว่าไม่งั้น ID เราจะขยับโตยากนะครับมันจะได้แค่เลเวลแล้วก็คัสตอมหุ่นมันจะไม่พอนะครับเราก็ควรจะต้องฟาร์มพวกหุ่น UR บางตัวนะครับก็แนะนำว่าที่ควรจะฟาร์มเลยนะลีกาซี่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีหุ่นอย่างเดียวนะครับเศษหุ่นอย่างเดียวเลยคือฟาร์มทั้งสองด่านเลยนะถ้าเราฟาร์มทั้งสองด่านนะครับแล้วก็กดเพชรเล่นซ้ำเนี่ยวันละ200เพชรนะครับเราจะได้เศษตกวันละ12นะครับตัวนี้จะทำให้ทีมของเราโตขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นบัฟน้ำเงินแล้วก็คือเรามองถึงระยะยาวนะมันสามารถอัปเกรดขั้นไปได้จนถึงขั้นเต็มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวภายหลังค่อยมาอัปดาวอีกทีนึงนะครับค่อยมาทานเซนเดนอีกทีนึงหรือใครจะเลือกตัวอื่นก็ได้นะมันมีหลายตัวนะครับสำหรับในโหมดการฟาร์มเศษหุ่นนะก็เอาแค่พลังงานสักครึ่งนึงหรือส่วนนึงนะครับมาฟาร์มตรงนี้นะต่อไปอย่างที่2ที่เราควรจะทำนะครับก็คือการหาพวกชิปนะครับมาทำการอัปเกรดโมบิลสูตรของเรานะครับตรงชิปเนี่ยมันจะทำให้หุ่นเราคัสตอมขึ้นไปได้นะครับทำให้หุ่นเราโหดขึ้นนะก็สามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับว่าเราจำเป็นจะต้องไปหาที่ด่านไหนนะตรงเอาเตอร์นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับพอเสร็จชิ้นส่วนด่านไหนเราขาดนะครับเนี่ยถ้าเรามีพลังงานเหลือนะครับก็แนะนำให้ลงไปฟาร์มนะครับเพื่อเอาเศษชิ้นส่วนมาอัปเกรดไปนะครับพลังของหุ่นเนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นทำดาเมจได้ดีขึ้นอย่างตอนนี้เราต้องการเศษชิ้นส่วน G4 Alteration Material นะครับก็กด How Obtain ไปนะครับแล้วก็เลือกเนี่ยจะมีด่านให้เลือกนะครับว่าฟาร์มที่ด่านไหนได้นะครับหรือว่าจะแลกจากนี่ก็ได้ร้าน Recycle Shop ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เราต้องไปย่อยพวกตัว Material ที่เราไม่ใช้ก่อนเพื่อเอาแต้มมาแลกอีกทีนะครับอย่างตอนนี้พลังงานเราเหลือนะครับเราก็สามารถกดฟาร์มคือจะส่งตัวไปฟาร์มก็ได้นะหรือจะกดสกิปก็ได้แล้วแต่นะครับก็กดสกิปไปนะเราก็จะได้ของมานะครับไม่ได้ชิปเลย ได้แต่ใบ EXP กับไอตัวอัพสกิลถือว่าซวยประมาณนี้นะครับพอเราได้ของครบเนี่ยเราก็มาทำการอัปเกรดมันนะครับพอเราอีควิปมันออได้แล้วเนี่ยปุ๊บเราก็จะปลดขั้นแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขเลเวลตรงนี้ด้วยนะนะตอนนี้ก็ต้องเก็บแรงให้ถึง80นะครับถึงจะอัปเกรดคัสตอม8ต่อไปได้นะครับต่อมานะครับสิ่งที่เราควรทำเลยแล้วก็ไม่ควรขาดเลยนะครับก็คือการมาฟาร์มพวกแมททีเรียลนะครับมันจะอยู่ในตรงนี้นะอัปเกรดเควสนะครับแล้วก็แมททีเรียลเควสนะครับตรงนี้จะสามารถลงได้วันละครั้งนะครับก็กดลงไปแต่ว่ามันใช้เพชรเติมได้นะครับกรณีที่แบบเราอยากได้ EXP เพิ่มทั้งคนนะครับคนอยู่ตรงกลางหุ่นอยู่อันบนนะครับแล้วข้างล่างนี่เป็นเงินเงินนี่รู้สึกช่วงแรกจะมีปัญหามากนะครับมันจะขาดค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องมีการฟาร์มซ้ำอะไรแบบนี้นะครับ
อ่ะพอเราฟาร์มพวกหุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงฟาร์มพวกอุปกรณ์ในการคัสตอมอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดพลังงานมันยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะผมก็แนะนำว่าให้เคลียร์พวกสตอรี่โหมดนะครับเพื่อเป็นการฟาร์มเพชรนะก็ในส่วนสตอรี่โหมดตอนนี้ช่วงต้นมันจะมีอยู่3อันนะครับก็จะมี UC ยุค78ถึง82นะครับตรงนี้ก็จะจบที่ EP 13นะครับก็จะจบทุกด่านนะด่านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบทเทิล6นะครับตรงนี้ก็พลัง 700,000 นะสู้กับไซโคซากุนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเอาทีน้ำเงินลงไปก็แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตรง UC 83ถึง89นะครับยุคที่2เนี่ยมันก็จะไปจบที่ EP 13เหมือนกันนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องของ Dark Side of the Moon ในเรื่องเซต้ากันดั้มนะครับด่านสุดท้ายจะเป็น Battle 4นะครับเวนแกนนะตรงนี้ก็ศัตรูเยอะนิดนึงตัวสีน้ำเงินใครมีทีมเขียวก็ค่อนข้างสบายนิดนึงนะครับก็พลัง 700,000 เหมือนกันก็ฟาร์มให้ครบนะครับฟาร์มไปเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ต้องมาฟาร์มด่านพวกนี้แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอัปเกรดขั้น8มันต้องหา G4 Material อยู่แล้วนะครับก็ฟาร์มไปเลยนะครับไม่ได้ฟาร์มเขาเรียกว่าเล่นให้ผ่านเออนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นยุค UC 90เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นด่านสุดท้ายเนี่ยจะเป็น EP 13เหมือนกันนะครับของกันดั้ม F91 นะครับ F91 นี่ใครเป็นพระเอกอะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนึกแป๊บนึงไม่ใช่จูโดมันชื่อซิบุกอานอนเออ Frontier Internal Conflict นะครับอันนี้ก็จะเป็นด่าน Battle 4นะครับก็จะจบนะ The Formidable Burger Gilot นะครับก็จะเป็นไอหุ่นสีเขียวตรงนี้นะใครมีหุ่นแดงถึกๆหน่อยก็น่าจะสู้สบายนะครับพลัง 700,000 เหมือนกันก็แนะนำว่าเราควรจะทำพลังให้ถึง 700,000 นะครับเพราะว่ารู้สึกด่านมิชชั่นอีเวนต์เนี่ยที่กำลังจะเข้ามาอันสุดท้ายเนี่ยก็พลังประมาณ 700,000 นี่แหละครับแล้วก็ศัตรูเป็นสีม่วงนะครับถ้าเกิดพลังเราเกิน 700,000 ขึ้นไปแล้วเนี่ยสัก 800,000 เนี่ยก็น่าจะผ่านได้สบายๆนะครับอันนี้ก็คอมพีทหมดทุกอย่างแล้วถ้าคอมพีทหมดทุกอย่างมันจะขึ้นว่าคอมพีทแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปได้ไล่เช็คทีละอันนะคือถ้าไม่มั่นใจว่าอันไหนหลุดไปเนี่ยก็กดดูตรงเนี้ยนะครับว่ามันคอมพีทหมดแล้วนะก็จบนะครับคือถ้าอันไหนเรายังไม่จบเราก็ไปไล่เคลียร์กันนะเพราะยังไงเราก็ได้เศษอยู่แล้วนะครับไอ้พวกของอัปเกรดน่ะนะเราก็เคลียร์ให้ครบนะครับมันจะได้ไปรอเล่นตัวอีเวนต์กิจกรรมได้เลยนะเนี่ยเคลียร์ให้ครบทุกอันนะครับอย่าได้เหลือไว้โอเคต่อไปนะครับเราก็ควรจะมาส่งในส่วนของโมบิลสูตรรีเสิร์ชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการส่งหุ่นของเรานะครับออกไปคล้ายๆดิสแพทเชอร์นะครับของเกมอื่นเนี่ยไปฟาร์มพวกตัวไบอัพเลเวลนะครับของหุ่นแล้วก็ของคนให้เรานะครับเนี่ยเราก็รอเวลานะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำอย่างอื่นต่อนะตรงนี้ก็อย่าลืมนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียดายเวลามันหายไปมันจะพลาดไปนะครับแล้วก็มาในส่วนของแคลนนะครับก็อย่าลืมหาแคลนแล้วก็มากดตรงโมดูลเอ็กซ์เชนจ์นะครับตรงนี้จะช่วยทำเควสให้แคลนเราเลเวลสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พอเวลาเรา exchange โมดูลเนี่ยเราก็จะได้พวกเหรียญของแคลนนะครับซึ่งเหรียญของแคลนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปแลกเป็นไอ้นี่ได้คิวเบเล่มาร์ค2ของปูรุนะครับแล้วก็กันดั้มฟูลอาร์เมอร์ทันเดอร์โบตรงนี้จะเป็นบูปินนะก็ใช้ประมาณ 10,000 เหรียญ นะครับก็แลกได้200เศษก็1ตัวนั่นแหละนะครับอันนี้เล่นไปผมเข้าแคลนนี่เพิ่งได้แลกอยู่ประมาณ 2-3 วันมั้งนะก็เลยได้มาแค่490นะครับหลายคนอาจจะมีเยอะกว่านี้แล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไอ้นี่ด้วยนะตัวกาชานะครับรวมถึงตัวเมนชิปเมนเวพอนชิปกับแอดดิชันเวพอนชิปนะครับตรงนี้ก็ไว้อัปเกรดแต่ว่าแรกๆเนี่ยยังไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่ายังไม่มีหุ่นที่แบบควรค่าให้แก่การเอาพวกนี้ไปใช้มันเปลืองนะครับหาหุ่นให้มันขึ้นเต็ม5ไปก่อนนะไอ้พวกนี้มันเสริมที่หลังได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปลงโคโอเปอเรทีฟตรงนี้นะครับโคออปโอเปอเรทีฟเนี่ยในการล่าบอสนะอยากให้แวะไปดูอารีนาก่อนนะครับแนะนำว่าอันนี้ก็ควรจะต้องลงทุกวันนะครับอย่าไปกลัวว่าจะแพ้หรืออะไรนะเพราะว่าแพ้ก็ได้แต้มนะครับชนะก็ได้แต้มพอได้แต้มเนี่ยเราจะได้แรงที่ดีขึ้นนะครับแรงตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือเคอร์เรนต์แรงเนี่ยมันจะเกี่ยวยังไงนะครับเพราะว่าส่วนมากพอเวลาเราขึ้นเคอร์เรนต์แรงเนี่ยเราก็จะเจอพวกแรงเดียวกันนะครับถ้าไปอยู่ S1 ก็เจอ S1 ถ้าเจอเล่นอยู่แรง A อะไรเงี้ยก็เจอ A ด้วยกันนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการจัดกลุ่มของพลังหรือเปล่าหรือว่าการชนะบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะไปเจอกันเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
แต้มในการเล่นเนี่ยมันก็จะได้ไล่ๆกันอยู่หมดนะครับแล้วก็มาเก็บแรงตรงนี้เพื่อเอารางวัล นะครับได้เหรียญอารีนาช็อปนะอาทิตย์นึงเนี่ยมันก็จะมีซีซั่น1นะครับตรงนี้ก็จะมีหุ่นผีดิบอย่างแบนชีแบนชีตัวนี้นะครับแบนชีบูปินเรียกมันว่าซอมบี้แล้วกันเพราะว่ามันเด้งเลือดน่าดูเลยตายยากนะแล้วก็ซากุทูนะครับที่เป็นตัวสตันรวมถึงมีตัวกาชาแล้วก็ UR Body Chip กับ UR Third Weapon Chip นะครับพวกนี้น่าแลกนะครับแต่ว่าเราควรจะแลกเป็นถ้าไม่ตัวกาชาก็เอาหุ่นอยู่ที่ว่าอยากจะเสี่ยงหรืออยากจะเอาชัวร์ๆนะครับมันก็เอามาใช้งานในช่วงต้นได้อย่างพวกนี้เราก็มาปั้นจนถึงมันเต็มได้เพราะว่ามันเป็นตัวฟรีแลกได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยแลกได้ถึง825เศษนะครับก็เต็มเลเวลมันเลยส่วนไอ้ตัวนี้แลกได้เดือนละ20นะครับสุดท้ายแล้วก็มาปิดด้วยการลงล่าบอสนะครับการลงล่าบอสเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าอยากจะได้แค่ EXP กับเหรียญเงินนะครับก็ลงแจมๆเข้าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด SOS ด้วยนะครับมันจะได้จบเร็วๆเพราะว่ารู้สึกว่าจะลงได้ทีหนึ่ง3ห้องนะครับแล้วก็ต้องรอให้มันจบสักห้องหนึ่งก่อนนะแต่ถ้าอยากได้ตัวโมดูลนะครับก็แนะนำว่าให้ไปลงเป็นเปิดห้องเองนะครับเปิดห้องเองเนี่ยใช้พลังงาน5แล้วก็ข้างในมันจะมีบูสต์คูณ3นะครับจะอยู่ตรงบริเวณซ้ายล่างนะครับรู้สึกว่าผมก็ยังไม่อยากลงตอนนี้ด้วยมันเสียเวลา โอเคก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะกดคูณ3นะครับมันจะใช้พลังงานทีละ15 BP นะมันก็จะสามารถทำให้เราได้ของเยอะขึ้นแล้วก็ได้ดีๆชัวร์ง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวพอฟาร์มไปสักพักนะไอตัวโมดูลเนี่ยมันก็จะเยอะแบบเหลือใช้นะครับผมไปดูก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมันอยู่ข้างล่างนี่นะกดมาดูที่ร้านย่อยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งนะครับถ้าเราขยันฟาร์มไปเรื่อยๆนะ UR เอ้ย SR โมดูลนะครับมันจะมีเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวพอมันมีอีเวนต์กิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีให้เราฟาร์มที่เป็นโมดูลพิเศษของมันอีกนะครับก็นั่งฟาร์มไปอยู่ที่ว่าเราอยากเน้นไปที่สีไหนนะครับแล้วก็ต้องฟาร์มเอาชนะพวกเรดบอสสีนั้นๆ นะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอามาย่อยเพื่อเอาแต้มได้ด้วยนะครับแต้มนี้จะเอาไว้อัปเกรดแต่จริงๆยังไม่ต้องรีบถ้าของไม่ล้นก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับแล้วก็ไอตัวโมดูลเนี่ยเอาไป exchange ในแคลนนะครับก็จะได้เหรียญแคลนด้วยอย่างที่บอกไปนะครับก็สำหรับสิ่งที่ต้องทำคร่าวๆในแต่ละวันนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะทำส่วนไหนซ้ำเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการเพชรนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวพวกตัวที่เป็นลิมิเต็ดโหดๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยออกมานะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บเพชรส่วนหนึ่งไว้สุ่มตัวพวกนั้นนะเพราะว่าตัวพวกนั้นเนี่ยถ้าพลาดทีหนึ่งเนี่ยมันจะยาวนะครับกว่ามันจะมีออกมาอีกครั้งหนึ่งหรือบางตัวเนี่ยก็ไม่มีเลยนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารเพชรให้ดีๆนะครับการที่เราจะจ่ายเพชรเพื่อลงอะไรซ้ำบางอย่างหรือว่าฟาร์มอะไรซ้ำเนี่ยก็ต้องดูว่าเดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดเป็นตู้มาเราจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าเราจะมีงบประมาณเติมอาจจะมีการเติมเพชรเพื่อแบบชดเชยเวลาเราแบบเก็บไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยได้นะครับไม่งั้นก็แนะนำว่าให้เก็บเพชรไว้ให้แน่นเลยนะครับอย่าเพิ่งไปกดอะไรมั่วซั่วไปหมดหรือว่ากดสุ่มกาชาตัวที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับประมาณนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะมีสิ่งที่ต้องทำเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คือการลงอีเวนต์นะครับก็เดี๋ยวอีเวนต์แรกตอนนี้ official ประกาศออกมาแล้วนะครับในหน้าเพจแล้วก็ใน Twitter ก็น่าจะประกาศแล้วแหละนะครับก็จะเป็นกิจกรรมฝันร้ายของโซโลมอนครับNightmare of Solomon นะครับเราทำคลิปเดาโมไปทีนึงแล้วโมเดาๆเพิ่นมันตรงนั่นแหละนะก็คาดอยู่แล้วแหละว่ามันควรจะออกเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นตู้กาชากาโต้นะครับกับลิกดอมของกาโต้นะจะเป็นตัวแทงค์สีทองนะครับสีเหลืองสีทองเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็เน้นสายถึกตัวนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับ Nightmare of Solomon นะครับเข้ามาด้วยในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีของรางวัล นะเราเล่นด่านไปเรื่อยๆทำมิชชั่นนะครับแล้วก็ทำเก็บแต้มอะไรของมันเนี่ยแหละนะก็จะได้ตัว UR ฟรีนะครับเป็นหุ่น1ตัวแล้วก็คนขับ1คนนะครับหุ่นจะเป็นซากุทูนะครับของมัตสึนากะนะครับมัตสึนากะนะไม่ใช่มัตสึสากะถ้ามัตสึสากะนี่เนื้อเลยซอยจุเลย นะจะเป็นซากุสีขาวๆนะครับแล้วก็คนขับเนี่ยก็จะเป็นมัตสึนากะนะครับชินมัตสึนากะ
ตัวนั้นก็เป็น UR เหมือนกันก็จะเป็นตัวสายสีเขียวนะครับตัวเรดนะลักษณะการต่อสู้มันจะก็คงน่าจะคล้ายๆกันดั้มธรรมดานี่แหละแต่ว่าตัวนั้นรู้สึกเรื่องค่าพลังนะมัตสึนากะมันเน้นไปเรื่องค่ายิงไกลนะครับแล้วก็ปืนของไอตัวซากุมันจะเป็นไจแอนต์บาซูก้าต้องมาดูอีกทีรอได้มาก่อนตัวนั้นก็ต้องปั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ควรเก็บของของปั้นเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมิชชั่นให้เอาตัวนั้นลงในกิจกรรมนี้แหละนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันนะหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ